รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับน้ำผึ้งและรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะคะวันนี้นะคะน้ำผึ้งได้เดินทางมาที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะและมุ่งหน้ามายังที่ป่าชุมชนจอมศรีนะคะซึ่งเป็นป่าที่เกิดขึ้นจากการผ่าทางออกของปัญหาในชุมชนนะคะแล้ววันนี้นะคะน้ำผึ้งได้นัดกับพี่ชายคนหนึ่งไว้ค่ะแล้วก็คงจะต้องรีบไปแล้วล่ะเพราะว่านะคะต้องไปรอเขาล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเขาเกิดมาถึงนะคะไม่เจอใครนะคะโอ้โหจะเสียงานเสียการเป็นเรื่องแน่เลยล่ะค่ะไปก่อนนะคะรีบไปแล้วพี่ปั่นกะเลยว่าจะมารอเพราะกลัวพี่ปั่นมาถึงปุ๊บแล้วบอกว่าจะเคว้งคือไม่รู้จักใครพี่มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นอนบ้านผู้ใหญ่แต่ขอแนะนำผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ธีรวุฒินี่เขาเตรียมขนมไว้ให้เลยโหนี่พี่ปั่นทำเองเหรอไม่ชาวบ้านทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนมข้าวเหนียวดำครับหรือว่าขนมข้าวกั้มครับผมอ๋อขนมข้าวกั้มนี่นี่นี่ดื่มน้ำก่อนมาไกลๆอ๋อนี่นี่ก็ฝีมือของชาวบ้านเหมือนกันมากๆเลยจะได้ไหมโอ้โหสดชื่นชื่นใจชื่นใจกิจกรรมที่เราจะมีอันนี้กินได้ไหมเนี่ยอันนี้จะไปอย่าเพิ่งไปกินเลยเดี๋ยวเราทำงานก่อนดีกว่าเพิ่งนี่เดี๋ยวเราจะเข้าป่าชุมชนแล้วรู้ไหมว่าในป่านั้นมีอะไรฮะนั่นละสิอยากรู้จังเลยค่ะวันนี้เนี่ยจะพาเข้าป่าแล้วค่ะแล้วป่านี้เป็นป่าของที่ชาวบ้านดูแลเหรอคะใช่ครับป่าชุมชนเหรอคะที่นี่มีสิ่งที่สำคัญและต้องในชีวิตคนเราเนี่ยเวลาอายุมากๆเราต้องการเลยคือสมุนไพรสมุนไพรเยอะสมุนไพรเยอะเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับสนใจไหมสนใจไหมสนใจสิพี่ชอบชอบหนูเป็นคนที่ชอบกินสมุนไพรอ๋อแล้วหนูเป็นคนที่ชอบเป็นคนรักป่าโอ้โหอย่างงี้เดี๋ยวเราจะไปกี่โมงดีครับถ้าพร้อมก็ไปได้เลยครับพร้อมก็ไปพร้อมยังเราอ่ะพร้อมยังแหละขอดื่มน้ำแป๊บดื่มน้ำก่อนพี่ปั่นว่าไหมมีพันไม้อะไรบ้างคะเนี่ยพี่ปั่นรู้จักต้นไหนบ้างไม่รู้จักเลยแต่ที่บอกว่ามีสมุนไพรเยอะเนี่ยตรงนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างฮะตรงเนี้ยอันนี้ใกล้ๆเนี่ยมีครับมีเยอะเลยครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเถาหญ้านางครับเถาหญ้านางก็จะเป็นยาเย็นครับอันนี้เป็นยาเย็นเป็นยาเย็นชาวบ้านจะเอาไปทำขยี้ขยี้ใส่น้ำแล้วก็ซุปใส่หน่อไม้อ๋อที่เราแก้ร้อนพวกกินแกงลาวแกงเปิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วต้นที่เถาขึ้นนี่ก็เป็นน้ำเต้านี่อันนี้ฮะต้นน้ำเต้าต้นน้ำเต้าน้ำเต้านี่แบบเป็นสมุนไพรเหมือนกันเหรอคะเป็นสมุนไพรลูกของเขาครับลูกโอ้ลูกไม่ดอกครับไอ้ต้นน้ำเต้าแก้อะไรฮะตัวนี้แก้เขาเรียกว่า
บำรุงน้ำนมแม่ลูกอ่อนอะไรแล้วลูกที่มันแบบว่าเวลาผลมันใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันสุกจะเป็นสีแดงครับแล้วคะแล้วก็กินได้ด้วยครับอย่างชาวบ้านเนี่ยนะคะในป่าชุมชนเนี่ยนอกจากไอ้พวกสมุนไพรแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าป่าเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตอ๋อพี่บานแล้วบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเวลามันมีฤดูการเก็บเห็ดอย่างเงี้ยชาวบ้านสามารถมาเก็บเห็ดหรือว่ามีหน่อไม้ไหมคะที่ในป่าเนี่ยป่าของเราเนี่ยรอบนอกก็จะเป็นป่าไผ่ครับมีหน่อไม้มีทั้งไผ่ธรรมชาติไผ่ปลูกเองไผ่เลี้ยงไผ่ตรงเนี่ยครับแล้วก็มีไหวครับอย่างที่เราเห็นก็เป็นไหวหน้าแรงครับชาวบ้านก็จะมาตัดไปทำเป็นอาหารครับไปซุปแล้วก็เห็ดก็จะออกตามฤดูกาลเห็ดโคนเห็ดละโงกเห็ดดินเห็ดน้ำหมากอย่างสมมติอันนี้คือป่าชุมชนครับแล้วคนนอกชุมชนขออนุญาตมาเก็บได้ไหมเห็ดอย่างที่พูดคือเราไม่ได้ห้ามเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณประโยชน์ครับใครที่สามารถเก็บได้เยอะก็ไปเยอะใครสามารถเก็บได้น้อยก็เอาไปน้อยแต่ห้ามกันเป็นเขตแดนว่าที่นี่ของฉันไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและที่สำคัญคือห้ามเอาไปขายไงคือแบบว่าคำว่าห้ามเอาไปขายขายได้แต่ไม่ใช่ว่ากันแล้วแบบว่าเมาเอาไปเห็นประโยชน์ส่วนตัวนี่บางคนแบบเหมือนจับจองว่าตรงนี้ที่ฉันใครห้ามเข้าไปเก็บไม่ได้ครับสมมติว่าถ้าเผื่อเขาเก็บเยอะแต่ว่าเขาแบบกินแล้วมันแบบรู้ว่าเรากินแค่นี้แบบพอที่เหลือเราสามารถเอาไปขายได้ได้ครับปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน